ผู้ใดมีจิตไม่ท้อถอยหดหู่เจริญกุศลธรรมเพื่อบรรลุธรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะผู้นั้นพึงบรรลุธรรมเป็นที่สิ้นสังโยชน์โดยลำดับที่เมืองพาราณสีพระอัครมเหสีของพระเจ้าพรหมทัตทรงมีพระโอรสรูปงามพวกพราหมณ์ตรวจดูลักษณะแล้วเห็นว่าภายภาคหน้าพระกุมารจะทรงชำนาญในการใช้อาวุธ5ชนิดจึงกราบทูลพระบิดาให้ถวายพระนามว่าปัญจาวุธกุมารชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นพระปัญจาวุธกุมารได้รับคำทำนายจากพราหมณ์108คนว่าจะได้ครองราชสมบัติสืบต่อจากพระบิดาและจะมีชื่อเสียงปรากฏไปทั่วชมพูทวีปพระเจ้าพรหมทัตทรงดีพระทัยมากที่ได้ทราบว่าพระโอรสจะยิ่งใหญ่ในภายภาคหน้าจึงทรงเลี้ยงดูอย่างดีครั้นถึงคราวที่พระโอรสทรงมีพระชนมายุได้16พระชันษาได้จัดเตรียมส่งไปศึกษาศิลปศาสตร์เสด็จพ่อจะส่งลูกไปเรียนกับใครที่ไหนเจ้าชายปัญจาวุธทูลถามจากแคว้นเราขึ้นไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือโน่นมีเมืองสำคัญอยู่เมืองหนึ่งชื่อตักกศิลาอยู่ในแคว้นไคทาระในเมืองตักกศิลานั้นน่ะมีสำนักทิสาปาโมกอยู่หลายสำนักแต่ละสำนักก็มีสอนศิลปศาสตร์เพราะฉะนั้นพ่อจึงอยากจะส่งลูกไปเรียนที่นั่นพระเจ้าพรหมทัตตรัสชี้แจงเมื่อพระโอรสตอบตกลงพระเจ้าพรหมทัตก็ทรงมอบค่าเล่าเรียนให้สำหรับมอบแก่อาจารย์ทิสาปาโมก 1,000 กหาปณะ 1,000 กหาปณะมีค่าเท่ากับทองคำ4บาทและจัดส่งเจ้าชายไปตามลำพังเจ้าชายทรงตั้งพระทัยศึกษาศิลปศาสตร์เป็นอย่างดีเพียงไม่กี่ปีก็ทรงสามารถศึกษาได้จบตามหลักสูตรวันที่จะเสด็จกลับได้เข้าไปกราบลาอาจารย์อาจารย์ได้มอบอาวุธ5ชนิดให้คือ1ธนู2พระขัน3หอก4ไม้กระบอง5. วชิราวุธเจ้าชายปัญจาวุธรับอาวุธทั้ง5ชนิดนั้นจากอาจารย์แล้วก็กราบลาอาจารย์ออกจากสำนักเดินบ่ายหน้ากลับไปตามเส้นทางสู่เมืองพาราณสีซึ่งเป็นถิ่นกำเนิดของพระองค์ตามเส้นทางสายนั้นจะต้องผ่านป่าใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งมีสิเลสโลมยักษ์สิงสถิตอยู่สิเลสโลมยักษ์มีขนขึ้นเต็มตัวขนแต่ละเส้นมีลักษณะคล้ายยางเหนียวทำหน้าที่ป้องกันสิ่งต่างๆมีให้ถูกถึงตัวของยักษ์ได้ที่ปากทางเข้าป่าใหญ่มีผู้คนตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่เป็นหมู่ชาวบ้านเห็นเจ้าชายปัญจาวุธเสด็จมาถึงหมู่บ้านของพวกตนและกำลังจะเสด็จเข้าไปในป่าจึงต่างรีบวิ่งมาบอกพ่อหนุ่มน้อยพ่อจะไปที่ไหนชาวบ้านร้องถามจะไปเมืองพาราณสีเจ้าชายปัญจาวุธตรัสตอบทำไมไม่ไปตามเส้นทางอื่นเล่าจะได้ปลอดภัยเส้นทางสายนี้มันอันตรายมีอะไรหรือทางสายนี้ต้องผ่านป่าใหญ่และป่านั้นก็มียักษ์ร้ายอาศัยอยู่ยักษ์เนี่ยชอบกินเป็นว่าเล่นไม่เคยไว้ชีวิตใครที่มันพบเห็นเจ้าชายปัญจวุฒิทรงกล่าวขอบคุณชาวบ้านที่หวังดีแต่พระองค์ก็ไม่เปลี่ยนพระทัยที่จะเสด็จไปตามเส้นทางสายอื่นทั้งนี้เพราะทรงเชื่อมั่นว่าทรงสามารถสู้กับยักษ์ได้พระองค์ทรงอำลาชาวบ้านแล้วเสด็จเดินทางต่อไปจนถึงกลางป่าฝ่ายสิเลสโลมยักษ์ทันทีที่ได้เห็นเจ้าชายปัญจาวุธเสด็จมาตามลำพังก็นึกกระหยิ่มใจว่า
ได้กินอาหารอันโอชะอีกแล้วจึงแปลงร่างสูงขนาดเท่าต้นตาลศีรษะใหญ่ขนาดเท่าเรือนยอดในตาใหญ่ขนาดเท่าบาทพระและเขี้ยวสองเขี้ยวใหญ่ขนาดเท่าปลีกล้วยมีหน้าขาวท้องลายมือเท้าดำเป็นสีนิลครั้นแล้วจึงปรากฏให้เจ้าชายปัญจวุฒเห็นจะไปไหนพ่อนุ่มยักษ์ร้องถามจะไปเมืองพาราณสีเจ้าชายปัญจวุฒตรัสตอบยังไม่สะทกสะท้านเมืองพาราณสีอยู่ไกลขนาดนั้นเจ้าจะไปถึงหรือทำไมเล่าข้าจะกินเจ้าเสียก่อนนะสิยักษ์ท่านพูดอะไรง่ายอย่างนั้นเล่าเจ้าชายปัญจวุฒทรงหัวเราะก่อนจะเข้ามาในป่านี้ข้าพเจ้าก็ได้พิจารณาดูตัวเองจนถี่ถ้วนแล้วเห็นว่าสู้ท่านได้แน่จึงเข้ามาข้าพเจ้าไม่กลัวท่านหรอกท่านเข้ามาใกล้ข้าพเจ้าระวังตัวให้ดีแล้วกันเจ้าจะทำไมข้ายักษ์ก็หัวเราะนี่ธนูอาบยาพิษนะเจ้าชายปัญจวุฒทรงชูลูกธนูให้ยักษ์ดูข้าพเจ้าจะเอาธนูนี่แหละยิงท่านให้กองกับดินเลยเอาเลยพ่อหนุ่มยักษ์ท้าทายพรางเดินเข้ามาใกล้เจ้าชายปัญจวุฒทุกขณะเจ้าชายเห็นจวนตัวจึงยิงธนูใส่ยักษ์ปรากฏว่าลูกธนูติดอยู่แค่ขนไปไม่ถึงตัวยักษ์ยักษ์หัวเราะลั่นเป็นเชิงยั่วเย้าเจ้าชายจึงยิงธนูใส่อีกทียิบปรากฏออกมาเช่นเดิมยักษ์ยืนสะบัดลูกธนูทิ้งหมดทั้ง50ดอกแล้วก็เดินย่าง3ขุมเข้ามาหาเจ้าชายอีกถอยไปถอยไปเจ้ายักษ์ร้ายเจ้าชายปัญจวุฒตวาดลั่นพร้อมทั้งเตรียมชักพระขันออกจากฝักฟันมาเลยพ่อนมยักษ์ท้าพรางเดินย่าง3ขุมเข้ามาอีกนี่แน่เจ้าชายอุทานขณะจ้วงพระขันแทงยักษ์สุดแรงปรากฏว่าพระขันยาว33องคุลีติดอยู่เพียงแค่ขนของยักษ์เท่านั้นเองเจ้าชายปัญจวุฒเมื่อทรงเห็นว่าใช้พระขันไม่ได้ผลจึงเปลี่ยนมาใช้หอกพระองค์ทรงควงหอกแล้วร่ายรำตามตำราที่ได้เล่าเรียนมาแล้ววิ่งเข้าพุ่งแทงยักษ์แต่ก็ไม่สามารถทำร้ายยักษ์ได้เพราะหอกไปติดอยู่เพียงแค่ขนเท่านั้นเราใช้อาวุธมา3อย่างแล้วแต่ก็ไม่ได้ผลเจ้าชายทรงลำพึงกับตัวเองคราวนี้เห็นจะต้องใช้อาวุธหนักคือไม้กระบองว่าแล้วเจ้าชายปัญจวุฒก็ควงไม้กระบองกระหน่ำตียักษ์ไม่ยั้งผลปรากฏว่ากระบองเด้งออกเหมือนปลาลูกหนังใส่กำแพงตีอีก4พ่อนมยักษ์ร้องท้าพร้อมทั้งหัวเราะลั่นหรือว่าจะเอาอาวุธอะไรออกมาใช้อีกล่ะเจ้าชายปัญจวุฒรู้สึกเหนื่อยเล็กน้อยแต่ก็ทรงพยายามข่มความเหนื่อยและวางแผนสู้กับยักษ์ต่อไปยักษ์เจ้าชายเรียกชื่อยักษ์อีกครั้งหนึ่งข้าพเจ้าคือเจ้าชายปัญจวุฒหมายถึงผู้ชำนาญในการใช้อาวุธ5ชนิดข้าพเจ้าเข้ามาก็ไม่ได้เพราะเชื่อมั่นในอาวุธแต่เข้ามาเพราะเชื่อมั่นตนเองเอาละต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะทิ้งอาวุธมาสู้กับท่านตัวต่อตัวว่าแล้วเจ้าชายปัญจวุฒก็วิ่งเข้าใส่ยักษ์ต่อยซ้ายต่อยขวาอุตลุดผลปรากฏว่าทั้งพระหัตถ์ซ้ายพระหัตถ์ขวาติดอยู่ที่ขนทั้งหมดจะดึงก็ดึงไม่ออกเลยจำเป็นต้องใช้พระบาทกระทืบผลปรากฏว่าทั้งพระบาทซ้ายและพระบาทขวาก็ติดอยู่ที่ขนของยักษ์และดึงไม่ออกฉะนั้นตอนนี้จึงเหลือเพียงพระเศียรเท่านั้น
จ้าชายทรงเอาพระเศียรโขกลงไปที่ยักษ์ปรากฏว่าเหมือนเดิมคือพระเศียรก็ติดอยู่ที่ขนของยักษ์อีกเจ้าชายทรงติดห้อยตองแตงอยู่ที่ขนของยักษ์นั่นเองแต่ถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังไม่ตกพระทัยหวาดกลัวแต่ประการใดพ่อหนุ่มคนนี้ช่างกล้าหาญเสียจริงๆกิเลสโลมยักษ์คิดอยู่ในใจพลางมองดูเจ้าชายที่ติดห้อยตองแตงอยู่ที่ขนของตนคนส่วนมากเห็นเราแล้วก็ตกใจหวาดกลัวแต่พ่อหนุ่มคนนี้ไม่เป็นเช่นนั้นเลยมีหนำซ้ำยังท้าตีท้าต่อยกับเราเสียอีกเขามีอะไรดีนะถึงไม่กลัวเราพ่อหนุ่มพ่อช่างไม่กลัวตายเอาเสียเลยนะยักษ์มองดูเจ้าชายพลางสรรพยอกกลัวทำไมเล่ายักษ์เจ้าชายทรงตรัสตอบอย่างฉาดฉานเกิดมาชาติหนึ่งก็ตายครั้งเดียวตรัสจบเจ้าชายปัญจวุฒิก็นิ่งเงียบไปพระองค์ทรงครุ่นคิดถึงวิธีที่จะเอาชนะยักษ์ให้ได้ในที่สุดพระองค์ก็ทรงพิจารณาเห็นอาวุธที่ห้าคือวชิราวุธซึ่งยังไม่ได้นำออกมาใช้ยักษ์เจ้าชายตรัสด้วยพระสุรเสียงเชื่อมั่นถ้าท่านต้องการจะกินข้าพเจ้าก็กินเถอะแต่ในท้องของข้าพเจ้ามีอาวุธอยู่ชนิดหนึ่งชื่อว่าชิราวุธอาวุธชนิดนี้ใครกินเข้าไปจะไม่ย่อยแล้วก็คมมากถ้าท่านกินข้าพเจ้าวชิราวุธก็จะออกฤทธิ์ตัดลำไส้ของท่านขาดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วข้าพเจ้ากับท่านก็จะได้ตายไปด้วยกันเพราะเหตุนี้แหละข้าพเจ้าจึงไม่กลัวท่านพ่อหนุ่มคนนี้คงพูดจริงยักษ์นิ่งอึ้งเขาเป็นคนกล้าเนื้อของคนแบบนี้คงจะย่อยยากเอาเถอะเราจะปล่อยเข้าไปดีกว่าครั้นแล้วกิเลสโลมยักษ์ก็แกะเจ้าชายปัญจวุฒิออกจากขนของตนแล้วกล่าวชมเชยพร้อมทั้งให้พรพ่อหนุ่มเจ้าเป็นคนกล้าเรากินเจ้าไม่ได้หรอกขอให้เจ้าเดินทางกลับไปบ้านเกิดเมืองนอนโดยสวัสดิภาพเถอะเจ้าชายปัญจวุฒิตรัสขอบคุณยักษ์และตรัสสอนให้ยักษ์มั่นคงอยู่ในการทำความดีคือรักษาศีลห้าจากนั้นก็ทรงลายักษ์กลับไปเมืองพาราณสีพระเจ้าพรหมทัตและพระอัครมเหสีพร้อมด้วยข้าราชบริพารและพระสกนิกรเมื่อได้ทราบข่าวว่าเจ้าชายทรงจบการศึกษาและเสด็จกลับมาเมืองพาราณสีแล้วก็ยินดีกันทั่วหน้าครั้นต่อมาเมื่อพระบิดาสวรรคตเจ้าชายปัญจวุฒิก็เสด็จขึ้นครองราชสมบัติสืบต่อและทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมตลอดรัชกาลท่านผู้ฟังที่เคารพคะชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่กล้าหาญแม้ความตายปรากฏอยู่ซึ่งหน้าก็ไม่หวาดวันและในที่สุดก็จะสามารถเอาชนะอุปสรรคได้เหมือนเจ้าชายปัญจวุฒิไม่กลัวยักษ์แต่กลับมาครองราชสมบัติได้ฉะนั้น